ัวนุ่นนะคะทุกคนเลยนะคะก็สำหรับวันนี้นะคะนุ่นจะมาบอกประสบการณ์โดยตรงของตัวเองนะคะเกี่ยวกับออแพร์นะคะที่นุ่นเนี่ยได้มาเป็นออแพร์ที่สวีเดนนะคะอาทิตย์นี้ก็เข้าอาทิตย์ที่3แล้วต้องขอโทษด้วยที่ไม่มีเวลาเลยที่จะได้มาอธิบายเกี่ยวกับอะไรต่างๆนานาตั้งแต่มาถึงนะคะคือแบบเตรียมตัวจะบอกอยู่หลายครั้งแต่ว่าก็ยังไม่ได้เริ่มสักทีจนวันนี้นะคะเข้าอาทิตย์ที่3แล้วก็เลยมาอยากจะมาแชร์ประสบการณ์กันนิดนึงนะคะสำหรับเพื่อนๆที่กำลังอยากจะมาเป็นออแพร์สวีเดนนะคะว่าเป็นยังไงเนาะก็คือเริ่มจากบินจากไทยนะคะมาที่นี่เลยละกันนะคะวันที่นุ่นบินจากไทยมาที่นี่ก็คือวันที่16สิงหานะคะของเดือนที่แล้วค่ะแล้วนุ่นน่ะก็บินตอนดึกๆบินเตอร์กิสแอร์ไลน์นะคะแล้วก็บินไปสต็อปเครื่องที่เตอร์กีนะคะแป๊บหนึ่งประมาณ3ชั่วโมงแล้วก็บินมาต่อที่บินมาลงที่ออเรนเดอร์หรือเปล่านะใช่น่าจะเป็นออเรนเดอร์เอาเป็นว่ามาลงที่สต็อกโฮล์มแล้วกันเนาะสถานีอะไรเดี๋ยวเช็คก่อนจะมีแมปอย่างนี้นะจ๊ะเด็กใหม่อย่างเราต้องมีแมปอย่างนี้จ้ะโอเคออเรนด้านะคะเป็นแอร์พอร์ตของเขาเนาะที่สต็อกโฮล์มอยู่ข้างบนหน่อยพอมันบินมาลงถึงประมาณ 9:55 แต่ว่าเครื่องดีเลย์นิดหน่อยนู่นนี่นั่นกว่าจะออกมาได้ก็ 10:00 หน่อยๆอะไรเงี้ยจริงๆก็ไม่ดีเลย์แต่แบบเหยียบพื้นตอน 9:55 พอดีเรียกว่าดีเลย์หรือเปล่าไม่หรือเปล่าก็ตอนนี้พอมาถึงเนี่ยการเป็นออแพร์ดีตรงที่ว่ามีครอบครัวที่คอยซัพพอร์ตเราจะไม่เหมือนการไปเรียนหนังสือตอนที่นุ่นไปเรียนเองที่นิวยอร์กค่ะนุ่นก็ต้องถ้าเกิดว่าเราไม่มีญาติพี่น้องเนี่ยเราก็จะต้องนั่งหาวิธีไปเองนู่นนี่นั่นทุกอย่างแต่คือการเป็นออแพร์เนี่ยก็จะมีครอบครัวของน้องๆ นะคะคอยซัพพอร์ตเราก็อย่างเช่นพอนุ่นบินมาถึงปุ๊บคุณแม่แล้วก็น้องๆเนี่ยคือมารอรับที่สนามบินแล้วคือเราไม่ต้องแบบหาทางว่าเราจะไปบ้านยังไงนู่นนี่นั่นคือทุกอย่างแบบสะดวกสบายมากๆเลยแล้วพอคุณแม่มารับปุ๊บก็ขับรถกลับบ้านมาแม่ก็จะโชว์ห้องนุ่นก่อนอันนี้คือห้องนอนนุ่นนะคะก็จะมีเตียงน่ารักน่ารักมีโต๊ะเขียนหนังสือมีตู้เสื้อผ้าอะไรเงี้ยโดยประมาณนะคะแล้วก็ห้องน้ำก็จะมีห้องน้ำอยู่ข้างนอกห้องน้ำนี่จะใช้กับน้องๆ นะคะค่ะแต่ว่าตอนนี้บ้านกำลังซ่อมอยู่นิดหน่อยก็คือแบบยังไม่ค่อยเรียบร้อยแต่คือทุกอย่างโอเคมากนุ่นถือว่าชอบมากครอบครัวน่ารักมากค่ะคุณพ่อคุณแม่ใจดีมากน้องๆก็น่ารักแต่จะมีปัญหานิดนึงสำหรับของนุ่นคือน้องคนเล็กอะค่ะคนตัวคนที่3ขวบอะเขาพูดภาษาอังกฤษไม่ได้ส่วนนุ่นก็พูดภาษาน้องไม่ได้แล้วน้องกำลังหัดพูดก็จะมีปัญหานิดหน่อยแต่ว่าต้องใจเย็นๆกับน้องแล้วน้องก็จะดีขึ้นเรื่อยๆค่ะเพราะว่าน้องยังไม่เคยมีน้องก็ต้องปรับตัวนะไม่ใช่แค่เราปรับตัวเพราะว่าน้องยังไม่เคยมีแบบว่าคนมาอยู่ในบ้านนอกจากครอบครัวเขาอะไรเงี้ยก็ถือว่าเป็นอะไรที่ใหม่สำหรับน้องแล้วก็ใหม่สำหรับเราค่ะก็ทุกอย่างโอเคแบบว่าพอคุณแม่มาโชว์ห้องปุ๊บก็คุณแม่คือคุณแม่จะมีตะกร้าหนึ่งอะมีของใช้ให้นุ่นเต็มตะกร้าเลยนะอย่างเช่นคือมีแบบมีแปรงสีฟันยาสีฟันผ้าอนามัยก็ยังมีให้ที่ถูตัวครีมอาบน้ำสบู่ยาสระผมสำลีเช็ดหน้าครีมทาหน้ากลางวันกลางคืนคือคุณแม่คะกราบคือน่ารักมากมากคือแบบประทับใจถึงมันจะเป็นเรื่องเล็กๆอะแต่คือประทับใจอะเพราะว่าเราก็เอาของมาเยอะนะจากที่ไทยอะแต่ว่าก็ไม่คิดว่าคุณแม่จะน่ารักขนาดนี้แบบเตรียมใส่ใจแบบจุดเล็กๆคือใส่ใจหมดแล้วก็เตรียมไว้ให้แล้วก็มีผ้าขนหนูนู่นนี่นั่นมีไว้ให้หมดเลยเพราะว่านุ่นก็ไม่ได้เตรียมมาด้วยแล้วก็ที่นุ่งที่นอนเตรียมไว้ให้ทุกสิ่งอย่างอะไรเงี้ยถ้าเกิดว่าหนาวมากก็เอาผ้าห่มเพิ่มได้คุณแม่ก็จะจัดไว้ให้น่ารักมากแล้วก็หลังจากที่แบบว่าดูห้องเสร็จเรียบร้อยนะคะคุณแม่กับคุณพ่อก็พาไปกินข้าวไปกินพิซซ่ากันที่ร้านเหมือนกับเลี้ยงต้อนรับเราอ่ะนุ่นก็ดีใจมากเลยแล้วคือแบบเราอ่ะก็แบบเพิ่งมาใช่ป่ะเราก็ไม่อยากแสดงอภินิหารแบบสั่งแพงนู่นนี่นั่นเกรงใจเขาแน่คือนิสัยคนไทยเนาะเกรงใจก็เปิดมาพิซซ่าคือก็จะมีชิ้นเล็กแล้วก็ชิ้นใหญ่แต่เราคิดว่าแบบชิ้นมันจะคงไม่ใหญ่มากอะไรเงี้ยคือมันประมาณ125โคเนอร์ก็ประมาณ3เกือบ400บาทแล้วก็คิดว่า400บาทเนี่ยคงจะเป็นชิ้น
เล็กๆอะไรอย่างเงี้ยเนาะเราก็สั่งตามน้องเห็นเขาสั่งกันเนาะมาจ้าเป็นถาดอย่างเงี้ยอารมณ์ถาดใหญ่อะถาดใหญ่บ้านเราอะพิซซ่า1ถาดใหญ่นุ่นคือแบบตกใจเพราะว่านุ่นเป็นคนไทยใช่ป่ะแล้วการที่นุ่นเป็นคนไทยเนี่ยอาจจะไม่ใช่ทุกคนแต่สำหรับนุ่นน่ะนุ่นสามารถที่จะกินพิซซ่าได้1ถึง2ชิ้นเต็มที่เลยถ้าแบบชิ้นเล็กๆอ่ะ3ชิ้นแต่คือเต็มที่คือแค่2ชิ้นคือจบแค่นั้นแต่พอเขาเนี่ยมาเป็นถาดใหญ่8ชิ้นคือแบบช็อกคือแบบฉันทำอะไรลงไปเนี่ยรู้ถ้ารู้ว่ามันถาดใหญ่ขนาดนั้นนะนุ่นคงแบบขอน้องกินนิดนึง อะไรอย่างเงี้ยเนาะเพราะเรากินไม่เยอะใช่ป่ะก็เออก็เป็นอะไรที่แบบเซอร์ไพรส์ซึ่งมันแสดงให้รู้ว่าอาหารการกินที่เนี่ยไม่ได้แพงอย่างที่เราคิดเลยคือแบบราคาอารมณ์เหมือนตามห้างของไทยแลนด์อย่างเงี้ยเนาะอย่างเช่นพิซซ่าก็คือเหมือนห้างป่ะแบบซื้อมา300ก็กินได้ทั้งครัวเรือนอะไรเงี้ยค่ะก็ประมาณนั้นแล้วก็อารมณ์กินข้าวห้างอย่างเงี้ยแต่ว่าค่าของชีพก็โอเคสำหรับเงินเดือนออแพร์นะคะออแพร์นุ่นได้ประมาณ 3,500 แต่พอหักภาษีไปเนี่ยก็ประมาณ500เดี๋ยวเรื่องภาษีเนี่ยจะมีอีกหมวดหนึ่งจะมาเล่าให้ฟังอย่างละเอียดว่านุ่นต้องต่อสู้อะไรนิดนึงนะคะแล้วก็สำหรับบ้านของน้องนะคะคือทุกอย่างเร็วมากคือตั้งแต่นุ่นบินมาถึงวันเสาร์คุณพ่อคุณแม่ก็จะให้เริ่มวันจันทร์ใช่ไหมแต่วันอาทิตย์แรกเนี่ยจะเป็นการปรับตัวก่อนปรับตัวว่านู่นนี่นั่นเขาทำกันยังไงของน้องๆเนาะดูน้องยังไงเขาแต่ละบ้านจะต่างกันก็จะเป็นการศึกษาดูงานอะไรอย่างเงี้ยซึ่งบ้านนุ่นก็นุ่นมีหน้าที่ทำงานตอนเช้าตื่นประมาณ6 โมงหน่อยๆ6 โมงครึ่งก็ได้เพราะว่าเริ่มงาน7 โมงนุ่นก็จะตื่นประมาณ6 โมง 6 โมงครึ่งเตรียมตัวแล้ว7 โมงก็ไปปลุกนุ่นมีน้อง3 คนนะคะคนโต11 ขวบคนกลาง8 ขวบคนเล็ก3 ขวบส่วนมากก็ที่จะเมนหลักก็จะดูน้องคนเล็กแต่ว่าคือทุกคนทำทุกอย่างเองได้แทบหมดแล้วอะแต่ว่าอาจจะต้องบอกนิดนึงต้องเตือนว่าตื่นนะอะไรเงี้ย7 โมงดีเทลงานนุ่นก็คือ7 โมงเช้าปลุกน้องคนโต2 คนนะคะให้อาบน้ำแต่งตัวแล้วก็ลงไปกินข้าวแล้วก็ส่วนคนเล็กเนี่ยถ้าเกิดน้องตื่นแล้วก็น้องก็จะดูส่วนมากคุณแม่กับคุณพ่อจะดูน้องเรื่องการแต่งตัวเพราะว่าน้องค่อนข้างใหม่กับเราเรายังแบบเข้าหาน้องเลยไม่ได้แต่คือเราต้องค่อยๆปรับไปเนาะก็น้องก็จะยังชอบใส่เสื้อเองกางเกงเองอะไรเงี้ยก็ไม่มีปัญหาแล้วก็เข้าห้องน้ำก็ไม่มีปัญหาเวลาจะไปอะไรเงี้ยก็จะบอกเราก็จะบอกเราสำหรับคำว่าเข้าห้องน้ำนะคะก็จะมีไบส์นอเดตกับคิสนอเดตไบส์นอเดตเนี่ยก็คือชิงช่องคิสนอเด็กแปลว่าอุจระนะถ้าไม่สลับกันนะคะแต่สองคำนี้แหละไบส์นอเด็กกับคิสนอเด็กประมาณนี้เนาะไบส์นอเด็กคิสนอเด็กเป็นภาษาสวีเดนนะคือมันเป็นเมนหลักที่เราจะต้องฟังอะเราเข้าใจว่าอ๋อน้องจะฉี่หรือว่าน้องจะไปอึใช่ป่ะสำหรับเด็กๆที่เราจะต้องดูแลใช่ไหมคะอันนี้ก็เป็นเรื่องที่น่ารักเนาะแล้วตอนนี้ก็คือต่อพอตอนนี้นุ่นก็ดูน้องตอนเช้า7 โมงพอน้องไปส่งน้องประมาณ8 โมงไปส่งน้องคนเล็กนะคะที่เดย์แคร์อยู่ใกล้ๆบ้านนี่แหละประมาณ2-3 นาทีเดินได้ก็ไปส่งเสร็จก็กลับบ้านมาก็จะเคลียร์พวกจานชามของน้องๆเนี่ยใส่เครื่องล้างจานเนาะแล้วก็มีล้างขวดนมให้น้องคนเล็กนิดนึงพอเสร็จสับประมาณ9 โมงแล้วพอเริ่มงานอีกทีหลังจากนั้น9 โมงเนี่ยคือนุ่นว่างทั้งวันเลยนะแล้วก็เริ่มงานอีกทีประมาณ6 โมงมา16ก็คือ4 โมงเย็นเนี่ยนุ่นจะเตรียมตัวประมาณ3 โมงครึ่งต้องมาอยู่บ้านแล้วแล้วก็เตรียมตัวออกไปรับน้องที่เดย์แคร์ใกล้ๆบ้านนะคะ4 โมงเย็นกลับมาบ้านพอกลับมาบ้านก็จะดูน้องอีกประมาณ3 ชั่วโมงใช่ป่ะเพราะว่าหนึ่งทำงานประมาณ5 ชั่วโมงเนาะก็จะดูถึง5 โมง 6 โมง 1 ทุ่มอะไรเงี้ยแต่ส่วนมากบางทีคุณพ่อก็จะกลับเร็ว4 โมงครึ่ง5 โมง 6 โมงเนี้ยเราก็ดูจนคุณพ่อมาพอคุณพ่อมาเนี่ยไม่ต้องดูแล้วแล้วเราก็จะดูทำความสะอาดบ้านเล็กน้อยคือจริงๆคือแบบบ้านเขาไม่มีอะไรมากก็แค่แบบบางทีแบบอาทิตย์นึงดูดฝุ่นทีเราก็แบบอยู่บ้านท่านใช่ป่ะอย่าดิ้งดูดายก็เหมือนเราอยู่บ้านอ่ะก็ดูดฝุ่นนิดนึงห้องเราห้องน้องอะไรเงี้ยทำความสะอาดนิดหน่อยไม่มีอะไรแล้วก็ช่วยเขาตอนที่แบบตอนน้องอยู่เราก็ทำได้นะเพราะว่าน้องคือแบบทุกอย่างน้องดูแลตัวเองได้เราแค่แบบบางทีของร้อนหรือว่าเวลาน้องจะกินข้าวเราช่วยน้องนิดนึงอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็ไม่มีดีเทลอะไรมากแล้วก็
ล้างจานล้างจานเนี่ยมีเครื่องล้างจานเราก็ใส่ไปดูว่าทำยังไงน้ำนี่นู่นแล้วก็เอาจานเก็บพอจานแห้งนะคะมันจะอบเรียบร้อยเลยเวลาน้องมาน้องก็จะเข้าใจว่าที่นี่ค่อนข้างมีเทคโนโลยีไม่เหมือนบ้านเราที่แบบเราล้างมือซะส่วนใหญ่บางบ้านอาจจะมีเครื่องล้างจานนะคะตอนนุ่นมาแรกๆนุ่นก็ไม่ค่อยถนัดนุ่นก็แบบเราถนัดล้างมือใช่ป่ะมันก็จะรู้สึกว่าคลีนแต่ว่าพอมีเครื่องตัวนี้ก็แบบช่วยแบบแบ่งเบาภาระไปได้เยอะเลยเนาะเราก็ไม่ต้องอะไรมากแล้วก็หลังจากนั้นถ้าเกิดว่าคุณพ่อคุณแม่น้องอยู่เนี่ยคุณพ่อคุณแม่น้องก็เอาน้องเข้านอนเองอยู่แล้วประมาณ2 ทุ่มบ้านนี้ก็ประมาณ2 ทุ่มลูกชายก็นอน3 ทุ่มประมาณนี้ค่ะก็จะนอนหลับพักผ่อนอะไรนี้ก็คือว่าจบงานก็ไม่มีอะไรข้าวเย็นพอเรากินข้าวเย็นกันเสร็จก็จะช่วยกันเทียบจานนู่นนี่นั่นอยู่แล้วก็ไม่มีอะไรมากนะคะทุกอย่างคือโอเคนุ่นก็มีทำอาหารของนุ่นบ้างอาหารเย็นนะคะส่วนมากเนี่ยถ้าน้องๆคนไหนไม่ต้องเครียดนะเพราะว่าบางทีอ่ะถ้าเราทำอาหารเอเชียแล้วน้องๆอ่ะไม่กินอ่ะไม่ต้องเครียดนะเพราะว่าน้องอ่ะยังเด็กอยู่น้องก็จะกินอะไรที่แบบสำหรับเด็กๆไงตอนแรกนุ่นก็แอบกังวลว่าเอ้ยน้องไม่ชอบหรือเปล่าอะไรเงี้ยไม่ต้องเครียดคือแบบน้องชอบกินอะไรก็ให้น้องกินเหมือนเดิมแต่ถ้าเราทำแล้วน้องชอบน้องก็จะกินกับเราอะไรเงี้ยส่วนมากก็จะเป็นคุณพ่อคุณแม่แล้วก็เราที่กินกันแบบเหมือนดินเนอร์แล้วบางทีคุณพ่อคุณแม่ก็ทำกับข้าวเราก็กินกับเขาคือสลับกันสำหรับนุ่นเนี่ยนุ่นจะทำประมาณ2 วันต่ออาทิตย์ก็คือทำงาน5 วันใช่ไหมคะ2 วันส่วนเสาร์อาทิตย์นุ่นจะทำอะไรก็เรื่องของนุ่นคือได้หมดเลยคือบ้านนี้น่ารักมากค่ะต้องขอบคุณที่นุ่นได้โฮสต์ดีมากขอบคุณค่ะแล้วก็ไม่มีอะไรมากก็ถ้าเกิดว่าคุณพ่อคุณแม่ไปเที่ยวหรือว่าเราอยากไปด้วยก็สามารถจอยได้ก็ประมาณนี้แล้วก็ถือว่าโอเคนะสำหรับนุ่นการที่มาเป็นออแพร์สวีเดนอ้ออีกอย่างนึงนะคะเรื่องที่น้องจะต้องปรับตัวนิดนึงคือตอนนุ่นมาเนี่ยนุ่นมาช่วงสิงหาใช่ป่ะก็ยังอยู่ในช่วงร้อนกำลังจะไปออทัมกำลังจะไปฤดูใบไม้ร่วงอากาศมันจะเริ่มเย็นละคือก็จะต้องใส่ประมาณนี้อย่างเช่นวันนี้9 องศาคือน้องจะค่อยๆปรับตัวจากคือเหมือนนุ่นเนาะไม่ใช่แค่น้องอย่างเดียวคือนุ่นเนี่ยนุ่นจะค่อยๆปรับตัวอย่างเช่นตอนแรกมันแบบเย็นๆใส่แขนยาวมันก็จะเริ่มเย็นเรื่อยๆเราก็จะต้องหาแจ็คเก็ตมาใส่เพิ่มแขนยาวใส่ฮูดี้เราจะค่อยๆปรับตัวไปไม่ต้องกลัวว่ามันจะแบบหนาวจนแบบไอ้นี่ไปเลยแต่ว่าถ้าอยู่ในบ้านเนี่ยก็เหมือนอากาศปกติอากาศเหมือนที่ไทยแต่ว่าถ้าอยู่ข้างนอกก็จะลมเย็นหน่อยเหมือนอยู่ในตู้เย็นตลอดอะไรเงี้ยตอนแรกก็จะเหมือนอยู่ในห้องแอร์หลังๆก็จะเหมือนอยู่ในตู้เย็นต่อไปก็จะเหมือนอยู่ในขั้วโลกเหนือเดี๋ยวคุณจะปรับไปเองแล้วก็สิ่งที่จะต้องเปลี่ยนนะคะคนที่นี่คือเดินเยอะมากเดินแบบเดินเยอะจริงอ่ะเดินแบบเยอะกราบให้กับการเดินเพราะว่าตอนแรกนุ่นมานุ่นก็ไม่ค่อยชินจากบ้านนุ่นเนี่ยไปรถไฟนะคะก็จะใช้เวลาเดินประมาณ7 นาทีอะไรอย่างเงี้ยในแมปนะเขียน7 นาทีแต่ตอนแรกที่นุ่นมาคือนุ่นยังไม่ค่อยชินทางนุ่นก็จะใช้เวลาเดินประมาณ15 นาทีหลังมา10 นาทีเพราะว่านุ่นขาค่อนข้างสั้นเพราะคนที่นี่แบบสูง190 180 190คือแบบสูงจริงอ่ะคือนุ่นแบบแคะหนุ่มคกไปเลยไม่ใช่เหมือนแบบเราเหมือนแบบเสมอตัวเล็กๆเลยเพราะว่านุ่นก็เป็นคนตัวเล็กเนาะก็เขาเดินเร็วนะก้าวเขายาวเนาะไอเราอะขาสั้นๆเราก็อย่างเงี้ยแต่ขาเขายาวโอ้หลังถ้าเกิดรีบเดินนุ่นสามารถทำเวลาได้7 นาทีนะจ๊ะนุ่นก็เดินค่ะ7 นาทีแล้วก็ที่นี่คือแบบทุกที่คือสามารถเดินเล่นได้ตลอดแล้วก็ค่อนข้างปลอดภัยนะแต่ว่าหลังๆเนี่ยเริ่มมีผู้อพยพเข้ามาเราก็จะต้องดูแลตัวเองนิดนึงเพราะว่ากันไว้ก่อนเนาะเวลาเดินอะไรเงี้ยก็พยายามมองซ้ายมองขวาสิ่งที่จะเจอในการที่จะช็อกต่อไปนะคะคือพ่อกับแม่น้องบอกว่าเดี๋ยวพอหน้าหนาวอ่ะพระอาทิตย์อ่ะจะขึ้นประมาณ8 โมงกว่าเกือบ9 โมงตีไปเลย9 โมงแล้วบ่าย 2อ่ะพระอาทิตย์ตกคือจะมีแดดประมาณ5 ชั่วโมงเท่านั้นและข้างนั้นคือจบ5 ชั่วโมงนี่คือนาทีทองนะจ๊ะอยู่จะทำอะไรรีบๆทำนะจ๊ะที่เหลือคือดึกหมดเลยแต่ว่าทุกบ้านก็จะแบบจุดเทียนเปิดโคมไฟนู่นนี่นั่นให้มันดูแบบมีแสงสีเนาะก็ดีอะแต่คือตอนแรกตอนเนี้ยนะคะที่นุ่นอยู่เนี่ยก็คือพระอาทิตย์จะขึ้นตอนตี5-6 โมงแล้วก็พระอาทิตย์จะตกประมาณ2 ทุ่มอะไรเงี้ย2 ทุ่ม 3 ทุ่มอย่างเงี้ยก็ถือว่าพระอาทิตย์เยอะเนาะก็สามารถทำกิจกรรมนี่นั่นได้คนที่นี่ชอบเดินชอบวิ่งกันทีเนี่ย10 กิโลนะจ๊ะไปวิ่งแป๊บนึงนี่คือ10 กิโลยอมปะยอมซึ่งนุ่นก็ตอนแรกไม่คิดหรอกว่าแบบเราจะทำได้เพราะว่าคุณพ่อคุณแม่ก็
ก็จะบอกตลอดว่าออกไปข้างนอกไหมแบบว่าเพราะว่าทุกคนไปทํางานน้องๆไปเรียนใช่มั้ยวันนี้นุ่นมีแพลนไลน์นุ่นออกไปข้างนอกไหมนุ่นไปนุ่นไปนี่ไหมนุ่นแบบตอนแรกเราก็เหนื่อยเนาะไม่ไปได้มั้ยเหนื่อยนุ่นก็นอนนุ่นไม่ไหวแต่แบบถ้าเกิดไม่ไปมันจะดูแบบเราขี้เกียจนิดนึงอะโอเคนุ่นไปนุ่นก็จะต้องหาแพลนทุกวันนู่นนี่นั่นก่อนที่จะไม่มีก่อนที่โรงเรียนจะเปิดนะนุ่นก็จะมีไปเดินห้างไปเดินนู่นไปเดินแถวบ้านไปเดินสระน้ำข้างๆเดินแบบเป็นกิโลกิโลวันหนึ่งเดิน6กิโล7กิโลแรกๆก็เริ่ม3กิโล2กิโลหลังๆความเก่งกาจเริ่มแบบมันจะมีบ้านเพื่อนคนไทยคนหนึ่งชื่อน้องจุ๋มเป็นเพื่อนซีนุ่นแล้วตอนนี้เพราะว่าเราเป็นออแพร์ที่อยู่ใกล้กันคือโชคดีมากๆบ้านน้องอาจจะอยู่ห่างจากนุ่นประมาณ2กิโลครึ่งซึ่งถ้านุ่นเดินไปนุ่นคงไม่ไหวโชคดีอีกทีนึงคือว่าจะมีจักรยานคันเล็กๆของน้องนะคะนุ่นก็ยืมของน้องได้เพราะนุ่นตัวเล็กนุ่นก็ใช้ของน้องปั่นไปหาน้องจุ๋มไปนู่นนี่นั่นตอนแรกๆน้องจุ๋มจะเดินมาหาที่ห้างก่อนเพราะว่าจะมีห้างเล็กๆอยู่ใกล้บ้านเหมือนเป็นจุดนัดพบของเราหลังๆความเก่งกาจของนุ่นเริ่มมานะจ๊ะนุ่นก็ปั่นไปหาน้อง2กิโลครึ่งไปกินข้าวในพาร์คกันนู่นนี่นั่นเนาะอร่อยดีนู่นนี่นั่นเยอะแหละเดี๋ยวตัดออกแล้วก็มีแบบไปมิวเซียมที่นี่คือฟรีนะจ๊ะน้องๆถ้าเกิดใครเนี่ยอยากจะมาแล้วก็ไปเที่ยวนู่นนี่ก็ไปเที่ยวมิวเซียมเนี่ยคือสิ่งดีดูแบบมีความรู้มีห้องสมุดเข้าฟรีมิวเซียมก็เข้าฟรีก็ไปดูกันนะคะว่าชอบแบบไหนมีเยอะมากมีแบบเกือบร้อยอ่ะแค่ในสตอกโฮล์มนะเยอะปะเยอะกว่านี้มีที่ดีจ้ะสิ่งที่ดีก็คือ Wi-Fi ฟรีมีที่มิวเซียมห้องสมุดก็มีนะจ๊ะถ้าเกิดไม่รู้รหัสบางที่เนี่ยต้องใส่รหัสก็ไปถามอินโฟเมชันได้เลยว่าขอ Can I have the password of the Wi-Fi please อะไรอย่างเงี้ยนะคุณก็จัดไปนะคะถ้าใครๆที่มาใหม่นะและยังไม่ได้ภาษาสวีดิชนะคะก็ยังไม่ต้องตื่นเต้นค่ะค่อยๆฟังน้องไปเหมือนแอบเขาฟังเขาพูดอ่ะหูแล้วมันจะค่อยๆเปลี่ยนแล้วพอเราไปเรียนอ่ะมันก็จะดีขึ้นเราก็จะรู้แบบทิกนี่นะนุ่นเพิ่งเริ่มเรียนมาเมื่ออาทิตย์ที่แล้วนะคะนุ่นเริ่มเรียนอาทิตย์ที่3ของที่มาที่นี่ก็อาทิตย์ที่ผ่านมานะคะนุ่นเรียนวันอังคารกับวันพุธวันอังคารกับพฤหัสค่ะตอนเช้าประมาณ 9:30 ถึงเที่ยงก็คือส่งน้องนุ่นนี่เสร็จปุ๊บนุ่นก็นั่งรถไฟไปที่โรงเรียนเลยแล้วก็มีการ์ดด้วยนะมีเรื่องการ์ดเนี่ยเดี๋ยวจะบอกให้เป็นรายละเอียดอีกทีนึงการ์ดเนี่ยเราสามารถซื้อการ์ดได้ประมาณ20โคเนอร์ก็ประมาณ 60-70 บาทไทยเนาะแล้วก็เติมเงินเข้าไปรอบนึงประมาณ32เหรียญแบบเวลาติดอย่างเงี้ยคือก็ดีอ่ะได้ขึ้นได้ทั้งบัตรทั้งรถทั้งนู่นนี่นั่นดีงามก็ประมาณนี้แหละค่ะการเป็นออแพร์ที่นี่สำหรับนุ่นนะคะตอนนี้ก็เริ่มอยู่ตัวและเริ่มแฮปปี้มีความสุขเข้ากับน้องได้อะไรอย่างงี้นะคะแต่สำหรับใครที่ดูน้องคนเล็กก็ต้องค่อยๆดูไปนะคะใจเย็นๆทุกอย่างจะโอเคขึ้นค่ะก็วันนี้ก็ขออัปเดตชีวิตออแพร์ประมาณนี้นะคะแล้วก็เดี๋ยวไปเที่ยวไหนมาบ้างเนี่ยเดี๋ยวนุ่นจะอัปเรื่อยๆนะจะได้รู้ว่าสวีเดนเป็นยังไงเพราะว่าก่อนที่นุ่นจะมานุ่นพยายามหาวิดีโอหรือหาข้อมูลเกี่ยวกับสวีเดนเยอะมากๆแต่ไม่สามารถที่จะหาได้เยอะอย่างที่ใจนุ่นต้องการเหมือนอยากจะรู้ก่อนอ่ะคือแบบการมาที่นี่คือเหมือนแทบจะใหม่หมดเพราะว่าหาวิดีโอได้ค่อนข้างยากหาข้อมูลได้ค่อนข้างยากเนาะก็สำหรับใครที่ชอบวิดีโอนุ่นนะคะก็ช่วยกดไลค์แล้วก็กดติดตามให้นุ่นหน่อยนะคะเพื่อเป็นกำลังใจให้นุ่นแล้วก็เดี๋ยวนุ่นจะอัพเรื่อยๆนะคะเพื่อนๆจะได้รู้ข้อมูลของสวีเดนกันนะว่าการมาเป็นออแพร์เนี่ยมันดียังไงนะคะโอเคสำหรับวันนี้ขอบคุณมากนะคะเพื่อนๆแล้วก็ฝากไว้ด้วยละกันนะบ๊ายบายมีคำถามอะไรก็คอมเมนต์กันได้นะคะเดี๋ยวนุ่นมาตอบแน่นอนค่ะขอบคุณค่ะตามนุ่นใน IG ใน Facebook ได้นะคะชื่อเดียวกันเลยนุ่นนี่ซีเอบิวค่ะวันนี้ไปก่อนเนาะเดี๋ยวไปหาคำตอบกันบ๊ายบาย